สะใจไทยทวงบัลลังก์เจ้าอาเซียนโซเรสซัดประตูแรกในลาลิก้าบาร์ซ่าบอมกอโรบ้า 5-0 เรลเบรเซอร์บุกถล่มเทรนเดแกนชนะ5เกมติดสวัสดีครับเราเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับวันนี้ก็มีผลการแข่งขันกีฬาต่างๆมาฝากนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลไทยเมื่อวานที่ผ่านมาครับเช่นเคยครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะครับใช่ครับแล้ววันนี้เราก็จัดการฉลอง การทวงบัลลังก์แชมป์อาเซียนด้วยฉากที่ตกแต่งเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับคนไทยเหมือนกันนะครับจากทีมงานฟุตบอลขุนพลทีมช้างศึกทีมชาติไทยเมื่อวานนี้การแข่งขันก็จบช่วงปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่วันนี้ก็คริสต์มาสแล้วนะครับฉลองทั้งคริสต์มาสทั้งปีใหม่สำหรับแชมป์อาเซียนของเราเดี๋ยวกลับไปทบทวนดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่สนามบุกิจจาริวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมนัดชิงชนะเลิศ AFF Suzuki ครับเลขที่2นะครับที่ไทยมาได้ประตูสำคัญ2ลูกในช่วงท้ายนะครับคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จครับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับจากสนามบุกิจจาริวสเตเดียมในบรรยากาศที่เรียกว่าผู้ชมเรือนแสนเลยนะครับทั้งแฟนบอลมาเลเซียแล้วก็มีแฟนบอลไทยที่ตามไปให้กำลังใจกันเทียบด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเริ่มเกมมาเพียงแค่5นาทีไทยเสียจุดโทษนะครับจังหวะที่ชุนชนันพุกหอมไปสะกิดกับนอชารูล้มลงในเขตโทษนะครับผู้สินเป่าเป็นจุดโทษแบบเรียกว่าก็ค้านสายตาแฟนบอลไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าทางผู้บรรยายแล้วก็นักวิเคราะห์ของ Fox Sport เองก็บอกว่าค้านสายตาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเลเซียก็ยิงเข้าไปได้นะครับจุดโทษของซาฟิกราฮิมครับประตูที่5ของเขาในรายการนี้แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำของมาเลเซีย 1-0 ครับจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับมาเลเซียมาได้ประตูเพิ่มอีกนะครับเป็นประตูที่ทำให้สกอร์รวม2นัดเสมอกัน 2-2 ครับลูกโขกของอินดรามูฮายุดดินครับแล้วสถานการณ์ของไทยเลวร้ายลงไปอีกนาที57นะครับฟรีคิกระยะ25หลานะครับของซาฟิกราฮิมลูกนี้ครับปั่นเสียบสาวเข้าไปไทยโดนแซงแล้วนะครับแต่ว่านาที82ครับเรามาได้ลูกสำคัญมากๆนะครับสารัตครับปั่นฟรีคิกลูกนี้ครับสารัตอยู่เย็นปั่นไปจะเสียบสามเหลี่ยมนะครับโดนผู้สาประตูมาเลเซียปัดมาเข้าทางชาริวชับปุยครับยิงประตูที่ทำให้ไทยกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในเรื่องของอเวโกนะครับก่อนที่ชนาทิพย์สงกระสินครับจะยิงลูกนี้สุดสวยเข้าไปครับก่อนหมดเวลา3นาทีนะครับเป็นประตูที่ทำให้ทางมาเลเซียนี่ก็เรียกว่าแข้งขาอ่อนถอดใจไปเลยครับเพราะว่าไทยกลับมาสกอร์พลิกนำ4-3นะครับแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์นี้ครับคว้าแชมป์สมัยที่4ของรายการนี้มาครองได้สำเร็จนะครับต่อจากปี1996ปี2000และปี2002ครับเราห่างหายไปถึง12ปีวันนี้ก็กลับมาเป็นแชมป์ระดับภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครับก็ขึ้นมาทาบเท่ากันกับสิงคโปร์นะครับ4ครั้งชนะที่เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับเป็น MVP ของซูซูกิครับครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมไทยนะครับที่คว้าแชมป์อาเซียนได้นะครับก็หลังจากที่เรียกว่าได้อันดับ4ในเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมา ช่วงนี้ก็ถือว่าวงการฟุตบอลไทยก็คงจะคึกคักตื่นตัวก็เราก็รอติดตามเชียร์ดูพัฒนาการของทีมชาติไทยของเราต่อไปครับครับผมในขณะที่เรื่องของฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับลุยโซเรสก็ทำประตูแรกให้กับตัวเขาเองในฟุตบอลลาลิก้าสเปนได้สำเร็จนะครับซึ่งบาร์เซโลนาถล่มคู่แข่งกอโรบ้าขาดลอยเละเทะเลยนะครับในเกมนี้ก็เป็นช่วงที่บาร์ซ่าต้องพยายามทำประตูแล้วก็ชนะคู่แข่งให้ได้ครับในช่วงที่เรอัลมาดริดไม่ได้ลงสนามในฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับเนื่องจากว่าไปที่โมร็อกโกนะครับเพื่อที่จะแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับลาลิก้าสเปนเมื่อคืนบาร์เซโลน่าเจอกับกอโรบ้านะครับซึ่งบาร์เซโลน่าก่อนแข่งนั้นอยู่อันดับที่2นะครับเริ่มต้นมาพวกเขาก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อผ่านไปเพียงแค่2นาทีนะครับเปโดรยิงลูกนี้ผ่านฮวนคาร์ลอสเข้าประตูไปครับขึ้นนำก่อน 1-0หลังจากนั้นในนาทีที่53ครับบาร์เซโลน่าก็มาได้ประตูที่2ครับก็นี่เป็นจังหวะที่ลุยโซเรสทำประตูแรกให้กับตัวเขาเองได้นะครับเปโดรเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็เป็นโซเรสที่ยิงเข้าไปนะครับ
ยืนตำแหน่งซูน่าตรงกลางนะครับแล้วก็ทำประตูได้แต่จังหวะสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นบาซูน่าก็ได้ประตูที่3อีกนะครับในนาทีที่80ครับเครัตปิเก้หม่งลูกนี้ครับก็ประสานงานกันได้ลงตัวครับชาบี้แล้วก็ทางเครัตปิเก้นะครับหลังจากนั้นชาบี้ก็เปิดลูกเตะมุมมาอีกนะครับแล้วก็เป็นประตูที่4ของบาร์เซโลน่านะครับจุดเริ่มต้นนั้นมาจากลูกเตะมุมนะครับก็เป็นเมสซี่ที่ได้ส้มหล่นให้บอลตกลงมาที่เท้าเขาพอดีเลยครับในกรอบเขตโทษทำให้ทีมนำห่างเป็น 4-0 หลังจากนั้นบาร์ซ่าก็มาได้ประตูต่อย้ำชัยชนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเลอเนลเมสซี่ทำ2ประตูครับบทสรุปของเกมนี้บาร์เซโลน่าชนะคาราบาไปขาดลอย5ประตูต่อ0ครับเมสซี่นี่2ประตูเมื่อวานนี้นี่เท้าขวาล้วนๆเลยนะครับมือเกียร์สุดยอดจริงๆนะครับเมสซี่ในขณะที่คู่อื่นนะครับเลบันเต้เสมอกับเรอัลโซเซดาดไป1-1นะครับเอบาแพ้บาเลนเซียคาบ้านนะครับ0-1รายโยเบลกาโน่ก็แพ้เอสปานยอลคาบ้านเหมือนกันนะครับ1-3ครับตารางคะแนนตอนนี้ช่องว่างแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับบาร์เซโลน่าที่เรอัลมาดริดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าลงสนามมากกว่าอยู่1นัดนะครับในขณะที่คืนนี้อัลเลติโกมาดริดก็จะลงสนามก็ไปดูว่าแต้มจะไล่บีบบาร์เซโลน่าเท่าเดิมได้หรือเปล่าส่วนท้ายตารางตอนนี้เอลเช่มีแค่10คะแนนเท่านั้นนะครับเป็นทีมบ๊วยรองมาคาราบาก็มีแต้มมากกว่าพวกเขาแค่1คะแนนและกรานาดาก็มีแต้มมากกว่าพวกเขาเพียง2คะแนนเท่านั้นครับมาดูที่กาโชซีเรียของอิตาลีกันบ้างนะครับเกมใหญ่เมื่อวานนี้ครับที่สนามโอลิมปิโกในกรุงโรมนะครับระหว่างรองจ่าฝูงโรม่าครับเตะนัดที่16ของฤดูกาลนะครับนัดสุดท้ายก่อนเบรกหนีหนาวเหมือนกับฟุตบอลสเปนนะครับเจอกับเอซีมิลานของฟิลิปโปอินซากีที่อยู่อันดับ7ครับโดยที่ครึ่งแรกครับเอซีมิลานออกสตาร์ทมีโอกาสยิงประตูขึ้นนำก่อนจากเคซิเกะฮอนดานะครับยิงไกลลูกนี้แต่ว่ามอร์แกนเดอซังติสเซฟเอาไว้ได้ครับจังหวะซ้ำนี่ก็รับปิดมือหนึบเลยนะครับลูกยิงสามดาบ2ของอันเดรียโปลีก็ไม่ผ่านครับโรม่าเจ้าถิ่นต้องการทำแต้มบีบยูเวนตุสนะครับเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยมีคะแนนตามหลังยูเว่4แต้มครับโขกลูกนี้ก็ไปตรงตัวเดียโก้โลเปสนะครับจังหวะหม่งของอเลสซานโดฟอเรนซีครึ่งหลังครับมาถึงนาที69มีเหตุการณ์สำคัญนะครับเอซีมิลานต้องเหลือผู้เล่น10คนปลาโบอาเมโรที่มีใบเหลืองติดตัวแล้วไปทำแฮนด์บอลจังหวะนี้ครับโดนผู้ตัดสินชักใบเหลืองใบที่2ให้นะครับเป็นใบแดงครับทำให้ช่วงท้ายโรม่าเดินหน้าบุกเข้าใส่ครับแล้วมีโอกาสทองที่จะได้ประตูจากการทำชิงลูกนี้แล้วหลุดเข้าไปของแชร์บินโยครับแต่ยิงไม่ผ่านดิเอโก้โลเปสอย่างน่าเสียดายนะครับฟรานเชสโกตอติซ้ำก็ไปติดบล็อกอีกครับโรม่าสุดท้ายก็เจาะเอซีมิลานที่ก็รับเต็มตัวในช่วงที่เหลือของเกมไม่เข้านะครับต้องเสมอไป0ประตูต่อ0ทำได้แค่คะแนนเดียวนะครับตามหลังยูเวนตุสห่าง3แต้มนะครับโดยที่ยูเว่ก็เป็นแชมป์หน้าหนาวไป ส่วนอีกคู่หนึ่งครับซาซูโอโลมาเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับต้องแบ่งแต้มกับเชเซน่ารองบุ้ยไปแบบน่าเสียดายเลยครับ1ประตูต่อ1ผ่าน16นัดนะครับยูเวนตุสนำหน้าโรม่าอยู่3คะแนนครับโดยที่นาโปลีตามมาเป็นอันดับ3ส่วนอันดับ4 5และ6มีคะแนนเท่ากันหมดนะครับทั้งลาซิโอซานโดเรียและเจนัวแต่ว่ายังไม่ได้ลงสนามในนัดที่16ก่อนที่จะปิดเบรกนะครับท้ายตาราง3ทีมท้ายครับเป็นกายารีเชเซนาแล้วก็ปาม่านะครับที่อยู่ในโซนสีแดงส่วนมิลานก็ยังอยู่ในอันดับที่7ของตารางครับในช่วงแรกก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับในขณะที่ช่วงหน้าก็ยังมีผลการแข่งขันในอเมริกันเกมส์รวมไปถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมอยู่ครับตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ